ติเอกฉันท์สภาฉลุยกม.ประชามติปลดล็อกเสียงข้างมาก2ชั้นกาบัดพร้อมวันเลือกตั้งการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 15:30 น.มติเอกฉันท์สภาฉลุยร่างกฎหมายประชามติปลดล็อกเสียงข้างมาก2ชั้นใช้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์กาบัดพร้อมวันเลือกตั้งเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ที่คณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาในวาระ2และวาระ3ในวุฒิสารตันชัยประธานกมธ.วิสามัญรายงานว่าร่างงบร.บ.ฉบับนี้มีส.ส.แปรยัตติ1คนร่างงบร.บ.ที่ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักจำนวน9มาตรากมธ.มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน7มาตราและเพิ่มมาตราขึ้นใหม่จำนวน3มาตราโดยสาระสำคัญของร่างงบร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้วันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้งส.ส.ในกรณีเลือกตั้งทั่วไปหรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเนื่องจากการดำรงตำแหน่งครบวาระได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการออกเสียงประชามติพร้อมการจัดการเลือกตั้งโดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.หารือร่วมกันนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงวิธีการการออกเสียงกำหนดวิธีการออกเสียงให้กระทำได้โดยการใช้บัตรออกเสียงหรือการออกเสียงทางไปรษณีย์หรือออกเสียงโดยเครื่องลงคะแนนออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์หรือออกเสียงทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือออกเสียงโดยวิธีอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกต.กำหนดเพื่อความสะดวกของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนเรื่องคะแนนเสียงกำหนดให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงผู้ไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดทำประชามติสำหรับการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการออกเสียงประชามติต้องไม่มีลักษณะเป็นการชี้นำให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือลงคะแนนออกเสียงในทางใดทางหนึ่งเมื่อได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงแล้วให้กกต.เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงโดยให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงรับทราบอย่างทั่วถึงและให้กกต.จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและรอบด้านเท่าเทียมกันรวมทั้งกำหนดให้เขตออกเสียงหน่วยออกเสียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กกต.กำหนดโดยที่ประชุมพิจารณาเรียงตามมาตราในวาระ2ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบกับร่างแก้ไขที่กมธ.เสียงข้างมากเสนอต่อสภาได้แก่ร่างมาตรา3ซึ่งแก้ไขมาตรา10ที่กมธ.เสียงข้างมากกำหนดเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการทำประชามติเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นเนื่องจากครบวาระต้องไม่เร็วกว่า60วันและไม่ช้ากว่า150วันนับจากวันที่รับแจ้งจากประธานรัฐสภาร่างมาตรา4แก้ไขมาตรา11ซึ่งยกเลิกวรรค2และวรรค3และใช้ข้อความใหม่ที่มีสาระสำคัญคือกรณีที่ประชาชน 50,000 ชื่อจะยื่นเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาทำประชามติสามารถทำผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ส่วนมาตราที่ส.ส.อภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวางคือร่างมาตรา6แก้ไขมาตรา13ว่าด้วยเกณฑ์ออกเสียงที่เป็นข้อยุติซึ่งร่างงบร.บ.ประชามติฉบับเดิมกำหนดให้ใช้เสียงข้างมากเกินกึ่ง1/2ชั้นคือผู้มาออกเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์
และเสียงเห็นชอบต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์โดยกมธ.เสียงข้างมากแก้ไขให้ใช้เสียงข้างมากเพียงชั้นเดียวคือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงซึ่งกมธ.ได้เพิ่มหลักเกณฑ์คือต้องเป็นคะแนนที่สูงกว่าคะแนนที่ไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ทำประชามตินั้นด้วยซึ่งนายวุฒิสารชี้แจงว่าการออกมาทำประชามติถือเป็นหน้าที่ดังนั้นจึงต้องมีช่องให้งดออกเสียงเพื่อเป็นทางออกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงทั้งนี้มีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยทั้งนายกรวีปริศนานันทกุลนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยสงวนความเห็นให้เพิ่มหลักเกณฑ์ต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์หนึ่งในสี่ของผู้มีสิทธิด้วยเพื่อเป็นเกณฑ์ที่ใช้สะท้อนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแต่ส.ส.พรรคเพื่อไทยและส.ส.พรรคประชาชนลุกขึ้นทักท้วงและสนับสนุนการแก้ไขตามกมธ.เสียงข้างมากขณะที่นางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายแสดงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่าการแก้ขับรบประชามติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ที่เป็นต้นตอวิกฤตของปัญหาโดยหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาพบประจักษ์พยานเหตุการณ์สำคัญคือยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคสั่งให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคำถามที่ส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเผชิญคือกังวลว่าจะซ้ำรอยการหลุดจากตำแหน่งหรือไม่โดยเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าการเมืองไทยไร้เสถียรภาพบริหารประเทศไม่ต่อเนื่องไม่แน่นอนซึ่งเป็นวิกฤตที่มีต้นตอจากรัฐธรรมนูญ2560ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนให้เป็นจริงใน4ปีหลังที่ประชุมอภิปรายในวาระ2เรียงตามมาตราเสร็จแล้วได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบ409คะแนนไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงไม่มีไม่ลงคะแนน2คะแนนถือว่าที่ประชุมมติเห็นชอบร่างงบรบว่าด้วยการออกเสียงลงประชามติฉบับที่พ.ศ.พร้อมเห็นชอบข้อสังเกตของกมธ.จากนั้นจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาในลำดับต่อไปเสนาลิงอัปเดตอาการป่วยกรดไหลย้อนคนบันเทิงให้กำลังใจเพียบบันเทิงวันที่22สิงหาคม2567 18:55 น.บอกตัวเองให้สู้สู้เสนาลิงออกมาอัปเดตอาการป่วยโรคกรดไหลย้อนขั้นรุนแรงทำให้ร่างกายรวนไปหมดคนบันเทิงแห่เข้ามาให้กำลังใจเพียบก่อนหน้านี้มดอารดาภรรยาพิธีกรดังเสนาลิงสมเกียรติจันทรามได้ออกมาเผยภาพหามเสนาลิงส่งโรงพยาบาลกลางดึกเหตุแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกล่าสุดเสนาลิงออกมาลงรูปอัปเดตอาการตัวเองเผยอาการล่าสุดว่าสู้สู้ครับบอกกับตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้สู้กรดไหลย้อนรุนแรงนี่มันทำให้รวนไปหมดตอนนี้มาติดตามผลต่อเรื่องหัวใจครับเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลมาแบบฉุกเฉินอาการเหมือนคนเป็นโรคหัวใจวันนี้คุณหมอบอกว่าหัวใจปกติดีครับสบายสบายใจไปอีกเปราะหนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโรคหัวใจตรวจหัวใจเดินสายพานวิ่งสายพานเสนาลิงลิงชันแนลกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเรื้อรังหลังจากโพสต์มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจล้นหลามอาทิโจ๊กโซคูบอยพิษณุดุ๊กพานุเดชเป็กกี้ศรีธัญญากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์